ุณกำลังลองกางเกงยีนส์ dress หรือแจ็คเก็ตและกำลังจะล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อแล้วคุณก็ตระหนักได้ว่ามันไม่มีส่วนเว้าลึกตรงนั้นไม่ใช่กระเป๋าเสื้อแต่ทำไมถึงมีการสร้างกระเป๋าที่ไม่สามารถใส่อะไรลงไปได้เลยล่ะและตอนนี้ถึงเวลาหยิบ iPhone ของคุณขึ้นมาจากพื้นแล้วเหตุผลของกระเป๋าเสื้อปลอมนั้นไม่มีอะไรซับซ้อนหากเสื้อผ้ามีการตัดหรือรูปทรงเฉพาะกระเป๋าอาจทำให้มันเสียหายได้พวกมันสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเสื้อผ้าได้ทั้งตอนอยู่ในคลังสินค้าหรือตอนที่อยู่บนชั้นขายของแล้วแก้ปัญหายังไงดีกำจัดกระเป๋าในบริเวณที่สำคัญไงนอกจากนี้กระเป๋าปลอมยังถูกกว่าอย่างเห็นได้ชัดและพวกมันไม่ขยายออกด้วยที่น่าสนใจคือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เริ่มในศตวรรษที่17ซึ่งเป็นตอนที่กระเป๋าสามารถถอดออกได้พวกมันดูเหมือนกระเป๋าใบเล็กๆและอย่างผู้หญิงสามารถย้ายมันจากชุดหนึ่งไปยังอีกชุดหนึ่งได้น่าเสียดายที่มันสะดวกต่อนักล้วงกระเป๋ามากพวกเขาสามารถคว้ากระเป๋านี้แล้วหนีไปได้ง่ายๆจากนั้นเสื้อผ้าก็มีความเพรียวขึ้นและกระเป๋าก็เริ่มถูกเย็บให้บางลงบนเสื้อผ้าแทนกระเป๋าที่ดูเหมือนถุงแบบติดได้เชื่อกันว่ามันจะทำให้รูปร่างเงาของผู้ใส่ดูน่าดึงดูดยิ่งขึ้นแต่ในไม่ช้ากระโปรงเข้ารูปก็กลายเป็นแฟชั่นและกระเป๋าก็หายไปและผู้คนเริ่มใช้กระเป๋าถือแทนทุกวันนี้กระเป๋าเสื้อผ้าส่วนใหญ่เป็นของจริงแต่บางส่วนยังเป็นของปลอมแล้วเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเราไม่ได้เปลี่ยนกระเป๋าปลอมให้เป็นรูโดยคิดว่าเป็นกระเป๋าจริงก่อนอื่นให้ดูที่รอยเย็บตามขอบกระเป๋าตรงที่ที่ควรจะเปิดออกได้หากคุณเห็นได้หลวมๆหนึ่งเส้นให้ตัดชิ้นส่วนนั้นแล้วเริ่มดึงเบาๆหากเป็นกระเป๋าจริงได้จะหลุดออกมาอย่างง่ายดายแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าได้ที่เย็บไม่ขยับเป็นไปได้มากว่านั่นคือกระเป๋าเสื้อปลอมหากเป็นกรณีนี้ปล่อยให้มันอยู่แบบนั้นทีนี้มาดูสิ่งของในชีวิตประจำวันอื่นๆที่อาจซ่อนความลับบางอย่างไว้ตัวอย่างเช่นเส้นบนมันฝรั่งทอดบางยี่ห้ออย่างแรกมันช่วยในการกระจายเครื่องเทศและเครื่องปรุงรสกล่าวอีกในหนึ่งคือเครื่องปรุงทั้งหมดที่ทำให้มันฝรั่งทอดของคุณมีรสชาติเหมือนที่เขียนไว้บนห่อส่วนใหญ่จะถูกเก็บไว้ในเส้นเหล่านั้นนอกจากนี้มันยังทำให้มันฝรั่งทอดกรอบขึ้นด้วยปากกาเน้นข้อความเต็มไปด้วยหมึกเรืองแสงกึ่งโปร่งใสชนิดพิเศษที่สามารถเรืองแสงได้ในแสงสลัวฉีดสีเหลืองและเขียวอ่อนเป็นที่นิยมมากที่สุดเพราะไม่ทำให้คุณมองไม่เห็นข้อความหลังจากถ่ายเอกสารขาวดำเครื่องถ่ายเอกสารรับรู้ว่าเครื่องหมายสีเหลืองและสีเขียวอ่อนแทบจะไม่มีอยู่จริงและจะไม่พิมพ์ออกมาด้วยย้อนกลับไปในสมัยก่อนกางเกงยีนรุ่นแรกๆมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือคนงานและคนงานเหมืองซึ่งเป็นผู้สวมใส่ยีนในยุคแรกๆใช้งานกางเกงที่น่าสงสารมากเกินไปเป็นผลให้ตะเข็บไม่สามารถทนต่อแรงดึงและฉีกขาดดังนั้นกระดุมโลหะขนาดเล็กถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นซิปโลหะส่วนใหญ่มีตัวล็อกซ่อนอยู่ด้านในนั่นเป็นเหตุผลที่คุณไม่ควรปล่อยให้ที่จับซิปอยู่ในตำแหน่งชี้ขึ้นด้านบนเมื่อคุณจับมันชี้ลงมันจะล็อกโดยอัตโนมัติทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณร่องเล็กๆหลายร่องที่ซ่อนอยู่ใต้ที่จับตอนนี้มาพูดถึงเส้นแนวนอนบนขวดพลาสติกบ้างพวกมันช่วยให้ขวดตั้งอยู่ได้ขวดบางขวดผลิตจากพลาสติกอ่อนหากไม่มีเส้นพวกนี้พวกมันจะไม่ได้มีรูปร่างแต่จะบิดงอหรือหักได้ง่ายโฟมอาบน้ำไม่ได้มีไว้เพื่อความสนุกหรือกลิ่นหอมเท่านั้นมันช่วยควบคุมอุณหภูมิด้วยฟองจะทำให้น้ำร้อนและคุณสามารถเพลิดเพลินกับการอาบน้ำได้นานขึ้นไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเป็ดยางก็ตามเคยสังเกตชั้นของเหลวใสในปากกาเจลไหมมันเรียกว่า Ink Follower หรือ Stopper Fluid เจลในปากกาดังกล่าวประกอบด้วยอนุภาคเม็ดสีที่ละลายในสารละลายโพลิเมอร์เจลควรหนาพอที่จะทำให้อนุภาคสีแขวนลอยได้แต่ก็ต้องบางพอที่จะไหลลงบนบอลก่อนจากนั้นก็เป็นกระดาษหน้าที่หลักของ Stopper Fluid คือเป็นตัวกั้นไม่ให้เจลระเหยหรือรั่วไหลออกมาหากไม่มีของเหลวใสนี้ปากกาเจลของคุณก็จะไม่สามารถทำงานได้ของเหลวจะอยู่ในตำแหน่งเดียวเสมอและไม่ละลายไปกับเจลและจะไม่ไหลย้อนกลับหรือไหลออกจากปากกาด้วยรูที่ด้านล่างของหูฟังช่วยให้อากาศไหลเวียนขึ้นและผ่านลำโพงได้มันช่วยเพิ่มความถี่ต่ำให้เสียงเบสลึกขึ้นคุณภาพของเสียงก็จะดีขึ้นมากเช่นกันภาชนะพลาสติกบรรจุนมบางชนิดมีรอยบุ๋มที่ด้านข้างแม้คนขับรถจะพยายามแล้วแต่พวกเขาไม่สามารถจอดรถได้โดยที่ไม่ทำให้เกิดรอยบุบโทษทีฉันแต่งเรื่องขึ้นมานะรอยบุบเหล่านี้มีจุดประสงค์หลายอย่างอย่างแรกเมื่อนมเสียกระบวนการนี้มักจะทำให้เกิดการบวมและเกิดแรงดันสูงขึ้นภายในภาชนะบรรจุและนี่คือตอนที่รอยบุบมีประโยชน์รอยบุบจะเด้งออกมาและไม่ทำให้ขวดระเบิดนอกจากนี้หากคุณตัดสินใจแช่แข็งนมนมก็จะขยายตัวเหมือนกับของเหลวอื่นๆและอีกครั้งรอยบุ๋มจะเด้งออกมาและป้องกันไม่ให้ภาชนะแตกภายในช่องแข็งของคุณมีประโยชน์มากหน้าต่างเครื่องบินมีขอบโค้งมนและนั่นคือมาตรการความปลอดภัยที่สำคัญมันป้องกันอุบัติเหตุทางเครื่องบิน
จุดที่อ่อนแอมักจะอยู่ที่มุมหากหน้าต่างเครื่องบินเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้าต่างแต่ละบานจะมีจุดอ่อนแอ4จุดเมื่ออยู่ภายใต้แรงดันพวกมันจะพังหากคุณดูที่สายเหนือศีรษะของรถรางใกล้ๆคุณจะเห็นว่าสายที่เชื่อมต่อกันของรถรางนั้นซิกแซกแทนที่จะเป็นเส้นตรงสิ่งสำคัญคือรถรางทุกคันมีแหนบรับไฟติดอยู่บนหลังคาส่วนบนของแหนบรับไฟจะค่อยๆสึกหลอด้วยสายไฟเหนือศีรษะและในที่สุดก็จำเป็นต้องเปลี่ยนเพื่อไม่ให้สัมผัสที่จุดๆเดียวกันจนพังสายไฟไม่ได้ถูกติดตั้งอย่างเคร่งครัดตามเส้นทางของรถรางแต่เป็นแบบซิกแซกขณะที่รถรางเคลื่อนที่แหนบรับไฟจะสไลด์ไปตามเส้นลวดและสึกหลอเท่าๆกันทั้งชิ้นคุณอาจสงสัยว่าทำไมแกลลอนน้ำมันบางแกลลอนถึงมีรู2รูพร้อมฝาซึ่งรูนึงใหญ่กว่าและอีกรูเล็กกว่าก่อนหน้านี้ผมคิดว่ารูเล็กๆนี้ใช้สำหรับเทของบางอย่างลงในภาชนะที่เล็กกว่าแต่ผมคิดผิดไม่มีใครทำแบบนั้นกันหรอกในความเป็นจริงคุณควรเปิดฝาออกก่อนที่จะเทน้ำมันลงในรูที่ใหญ่กว่าเพื่อป้องกันไม่ให้กระชอกและหกลงบนเสื้อผ้าของคุณและบนพื้นรังรูบนเสื้อส่วนใหญ่จะเป็นแนวตั้งแต่ด้านบนและบางครั้งด้านล่างจะเป็นแนวนอนเหตุผลง่ายๆกระดุมทั้งสองนี้หลุดบ่อยกว่ากระดุมอื่นโชคดีที่ผู้ผลิตพบวิธีแก้ปัญหาที่สามารถป้องกันไม่ให้กระดุมเหล่านี้หลุดออกนั่นคือรังดุมแนวนอนไอเดียแจ่มจริงๆกระดุมมักจะหลุดออกจากรังดุมดังกล่าวน้อยลงซองใส่น้ำตาลหรือเกลือแบบยาวเปิดง่ายกว่าที่หลายคนคิดไม่จำเป็นต้องฉีกปลายด้านใดด้านหนึ่งออกวิธีที่ถูกต้องคือการฉีกพวกมันตรงกลางรองเท้าบางรุ่นมีห่วงยื่นออกมาด้านหลังจุดประสงค์หลักคือช่วยให้คุณสามารถสวมรองเท้าได้ง่ายขึ้นเพียงแค่ดึงห่วงในขณะที่คุณดันส้นเท้าเข้าไปในรองเท้าคุณยังสามารถใช้ห่วงเหล่านี้เพื่อแขวนรองเท้าของคุณบนตะขอเวลาที่รองเท้าสกปรกหรือเมื่อคุณต้องการตากให้แห้งหลังซักหรือคุณสามารถร้อยเชือกรองเท้าผ่านห่วงได้หากต้องการผูกรอบข้อเท้าเมื่อคุณอยู่บนเครื่องบินคุณอาจเห็นสามเหลี่ยมเล็กๆเหนือที่นั่งของคุณสามเหลี่ยมดังกล่าวแสดงให้ลูกเรือเห็นจุดที่ดีที่สุดในการตรวจสอบปีกเครื่องบินผ่านหน้าต่างในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นหากรองเท้าของคุณลื่นมากๆให้ใช้กระดาษทรายขัดที่พื้นรองเท้าเพื่อให้มันเกาะได้ดีขึ้นพวกมันจะยึดเกาะได้มากขึ้นและคุณจะสามารถสวมมันได้ท่ามกลางสายฝนแต่ถ้ามันเปียกน้ำมากเกินมันอาจบ่นคุณได้แต่นั่นเป็นตอนที่คุณมีรองเท้าพูดได้นะหากคุณเจาะรูหลายรูที่ด้านล่างของถังขยะการใส่และเอาถุงขยะออกจะง่ายขึ้นมากคุณจะไม่มีปัญหาในเรื่องของแรงดูดอีกโดยปกติคุณจะพบซิลิก้าเจลในกระเป๋ารองเท้าและสิ่งของอื่นๆที่คุณซื้อเจลนี้ดูดซับความชื้นส่วนเกินอย่าทิ้งมันไปซะล่ะทุกครั้งที่รองเท้าของคุณเปียกให้ใส่ซิลิก้าเจลสัก 2-3 ซองข้างในกระบอกน้ำร้อนไม่ได้ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้กาแฟของคุณอุ่นมันถูกสร้างขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวสกอตที่ต้องการพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเก็บสารเคมีของเขาในอุณหภูมิที่คงที่ดังนั้นเขาจึงหยิบขวด2ขวดมาใส่ขวดที่เล็กกว่าลงในขวดที่ใหญ่กว่าแล้วดูดอากาศระหว่างขวดทั้ง2ออกก็นะยังไงก็ขอบคุณสำหรับกาแฟร้อนนะ